ในสุดแล้วเนี่ยเกมนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูโดยอิงกับบทเรียนหรือประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยในช่วงที่ผ่านมาคือวิธีการที่กองทัพเล่นการเมืองแบบนี้เนี่ยไม่เคยทำให้กองทัพเข้มแข็งเลยจะทำให้กองทัพมันแตกเป็นฝักเป็นฝ่ายมากขึ้นถ้ามองในภาพการเมืองบ้างโดยที่มีอิงกองทัพอยู่ด้านหลังเนี่ยภาพนอกจากแดงเหลืองที่เราเห็นมาเป็นตัวเล่นหลักๆบนเวทีการเมืองเนี่ยชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยถ้ามองถึงสีเขียวสีน้ำเงินที่ก็บอกว่าเริ่มก่อร่างสร้างฐานกันมาแล้วก็จะมีบทบาทในอนาคตอาจารย์เห็นสัญญาณตรงนี้ชัดเจนขนาดไหนคะผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องสีอาจจะไม่รุนแรงอย่างที่ผ่านมาเพราะว่าคือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี49เนี่ยอาจจะเหนื่อยนะครับพูดแบบสุภาพคือเหนื่อยพูดแบบไม่สุภาพก็คือมันก็เล่นกันมาเกือบจะหมดหน้าตักแล้วใช่ไหมครับคือถ้าเล่นมากกว่านี้แล้วเนี่ยมันคือหายนะของสังคมแล้วนะครับเช่นถ้าอีกฝั่งนึงที่เป็นฝั่งสีน้ำเงินจะทำอะไรบางอย่างอย่างที่คนพูดกันเยอะว่าเพื่อให้คนบางคนได้ขึ้นมาเป็นนายกอย่างนี้ผมคิดว่าถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ระบบลงเหวกันเร็วมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คงมีความพยายามจะทำให้เกิดสภาพแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่ง่ายอย่างที่ผ่านมานะครับคนที่มีสติหน่อยเนี่ยถ้าอยู่ในวงการของคนชนชั้นนำเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าความขัดแย้งหลังปี49เนี่ยมันสร้างปัญหากับตัวระบบทั้งหมดนะครับแน่นอนว่ามีชนชั้นนำบางกลุ่มได้ประโยชน์แต่กับระบบทั้งหมดเนี่ยมันดึงระบบลงเหวนะครับผมคิดว่าเราจะพูดได้ว่านี่มันคือสถานการณ์ที่ระบบการเมืองทั้งหมดเนี่ยมันมืดอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะครับไม่มีใครรู้ว่าระบบมันจะเดินไปยังไงในอนาคตรัฐธรรมนูญจะเป็นยังไงในอนาคตก็ไม่มีใครรู้แม้กระทั่งการเลือกตั้งจะมีหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้นี่มันไม่ใช่ระบบการเมืองที่มันแข็งแรงแล้วแค่นั้นเองค่ะถ้ามองไปที่จุดของสัญญาณเพื่อความปรองดองรอบใหม่อันนี้ถือว่ารอบใหม่แล้วเพื่อไทยชูจุดขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ทางฝากฝั่งของประชาธิปัตย์ก็ดูเหมือนจะขานรับแต่ยังสงวนท่าทีอยู่เนี่ยสัญญาณปลองดองที่เกิดขึ้นตรงนี้มามีคนอ่านสัญญาณว่าเป็นเพราะนักเลือกตั้งเนี่ยรู้ว่าถ้าปล่อยให้มันเดินแบบไม่มีทิศไม่มีทางอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมันต้องเดินไปสู่อำนาจนอกระบบเข้ามาแน่ต้องมีรัฐบาลแห่งชาติเข้ามาแน่ท้ายที่สุดนักเลือกตั้งจะไม่มีเกมให้เล่นเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงชิงทวงปลองดองอยู่อาจารย์มองอย่างนั้นไหมคะผมก็คิดว่ามันคงเป็นเรื่องที่คล้ายกันคือมันมีความพยายามมาพักใหญ่ๆแล้วใช่ไหมครับที่ระหว่างคนของรัฐบาลที่จะพยายามสื่อสารไปยังฝั่งเพื่อไทยว่าการเล่นการเมืองอย่างที่ผ่านมาเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยโอกาสที่เพื่อไทยจะชนะเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่สุดที่ดีที่สุดก็คือกลับมาเล่นกันในระบบรัฐสภาดีกว่านะครับแข่งขันกันผ่านการเลือกตั้งใครชนะก็เป็นรัฐบาลไปน่าจะเป็นวิธีที่ดีมากกว่านะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยคงเป็นสิ่งที่นักเลือกตั้งเห็นคล้ายๆกันว่าคือโดยธรรมชาติของนักเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเหลืองหรือฝ่ายแดงเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่เชื่อมั่นในเรื่องการต่อสู้ของมวลชนอยู่แล้วนะครับการต่อสู้ของมวลชนมันมีปัจจัยหลายอย่างที่นักเลือกตั้งไม่ชอบเช่นมวลชนชุมนุมไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีแนวโน้มจะไม่ฟังนักเลือกตั้งใช่ไหมครับมวลชนพออยู่กันมากๆเริ่มรู้สึกว่าเราก็มีพลังเหมือนกันเนี่ยก็เริ่มตั้งคำถามว่าทำไมต้องฟังส.ส.ตลอดเวลานะครับอย่างกรณีม็อบเสื้อแดงเราก็เห็นภาพชัดว่าชุมนุมไปสักพักนี่ก็จะเริ่มด่าพรรคเพื่อไทยปีกที่ไม่มาช่วยฝ่ายเสื้อแดงใช่ไหมครับทุกวันนี้ก็เริ่มมีการพูดกันมากขึ้นว่าทำไมหลังจากเดือนพฤษภาคม53เนี่ยพรรคเพื่อไทยมีบทบาทน้อยกว่าที่ควรจะเป็นในการเข้ามาช่วยเหลือผู้ชุมนุมกลุ่มที่ถูกจับถือว่าน้อยกว่าที่ควรจะเป็นมากๆก็เริ่มมีการพูดถึงการเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งนักเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่ามันมีความพยายามแบบนี้อยู่จริงที่จะพยายามดึงความขัดแย้งหดให้มันมาอยู่ในระบบการเมืองนะครับทีนี้ผมคิดว่าโจทย์ที่มันท้าทายต่อไปก็คือว่าแล้วความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับมวลชนเสื้อแดงเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตใช่ไหมครับเพราะว่าในด้านหนึ่งนี่มวลชนของฝ่ายเสื้อแดงจำนวนมากเนี่ยคือผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยนะครับประเด็นก็คือว่ามวลชนจำนวนมากในมีทัศนคติทางการเมืองที่มันไปไกลเกินกว่าที่ระบบการเมืองตอนนี้จะยอมรับได้แล้วใช่ไหมครับบทบาทของกองทัพที่เป็นยังไงที่ควรจะเป็นเนี่ยมวลชนจำนวนมากไปไกลมากบทบาทของสถาบันต่างๆที่ควรจะเป็นเนี่ยมวลชนจำนวนมากไปไกลมากนะครับการวิพากษ์วิจารณ์ตุลาการการวิพากษ์วิจารณ์ศาลเนี่ยมันไปทั่วทุกสารทิศผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ผ่านสื่อนู้นสื่อนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าโจทย์ที่มันจะเป็นปัญหาที่ท้าทายในอนาคตคือว่ามวลชนที่มีลักษณะล้ำหน้าในเรื่องประชาธิปไตยเรื่องการเมืองมากๆเนี่ยเมื่อต้องเผชิญกับความเป็นจริงว่าพรรคการเมืองเนี่ยมีความต้องการบางแบบนั่นก็คือต้องการเป็นรัฐบาลแล้วก็ต้องการจะประนีประนอมเท่านั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์แบบนี้พวกเขาจะรับได้หรือเปล่าแล้วเขาจะมีท่าทีไงพรรคเพื่อไทยต่อไปพรรคจะแตกไหมพรรคจะขัดแย้งกันเองไหมว่าอะไรคือแนวทางที่พรรคควรจะต่อสู้ต่อไปในอนาคตระหว่างการประนีประนอม
อยู่ในระบบต่อไปหรือการมีความสัมพันธ์ในเชิงสนับสนุนมวลชนให้มากขึ้นผมคิดว่าโจทย์นี้เป็นเรื่องใหญ่ที่อาจจะเป็นโจทย์หนักสำหรับฝ่ายเสื้อแดงมากกว่าด้วยซ้ำข้อสรุปที่อาจารย์สรุปมาจากการวิพากษ์วิจารณ์กลไกในการปฏิรูปที่หลายคนตั้งว่าเป็นความหวังสำหรับประเทศไทยในอีกในระยะ3ปีของอายุกรรมการชุดนี้เนี่ยนะคะแต่อาจารย์กลับมองว่าประเทศไทยกำลังถอยหลังในสปีดที่เร็วมากอะไรที่เป็นข้อสรุปของอาจารย์ตรงนี้คะบทบาทของกองทัพมากขึ้นอย่างไม่สามารถยกเลิกได้ใช่ไหมครับบทบาทของพลังนอกระบบการเมืองมากขึ้นอย่างที่ไม่สามารถยกเลิกได้อีกแล้วความขัดแย้งระหว่างมวลชนจำนวนมากกับระบบการเมืองรุนแรงขึ้นอย่างที่ไม่มีนานว่าจะลดลงความคิดทางการเมืองของประชาชนต่อสถาบันต่างๆรุนแรงขึ้นโดยยังไม่เห็นแนวโน้มว่าจะยุติยังไงอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นในด้านหนึ่งนะครับคือความเปลี่ยนแปลงเชิงความคิดเนี่ยรุนแรงมากๆขณะที่ในด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยฝ่ายกองทัพหรือฝ่ายซึ่งถูกคนส่วนใหญ่มองอย่างเคลือบแคลงใจเนี่ยไม่ได้มีท่าทีว่าเข้าใจความว่าเขาเข้าใจความเปลี่ยนแปลงนี้สิ่งที่คนเหล่านี้ทำคือใช้ความรุนแรงเข้ามาควบคุมอีกฝ่ายใช่ไหมครับใช้กองทัพเข้ามาจัดการกับอีกฝ่ายใช้กฎหมายเข้ามาจัดการอีกฝ่ายนึงอันนี้คือการถอยหลังของระบบการเมืองทั้งหมดเพราะว่าแสดงให้เห็นว่าชนชั้นนำเนี่ยไม่มีความสามารถเหลืออีกแล้วในการประนีประนอมกับมวลชนส่วนใหญ่นะครับการที่ชนชั้นนำไม่มีความสามารถในการประนีประนอมกับคนส่วนใหญ่แปลว่าอะไรแปลว่าในสุดแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นนำกับมวลชนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่มีทางจะเหมือนเดิมอีกต่อไปชนชั้นนำอาจจะมีทางเลือกไม่กี่อย่างคือ1คือใช้กำลังให้มากขึ้น2ปรับตัวเองเพื่อฟังมวลชนมากขึ้นซึ่งถ้าเราดูบทเรียนจากหลังปี49เป็นต้นมาเนี่ยแนวโน้มนี้เราไม่เห็นครับแนวโน้มที่เราเห็นก็คือแนวโน้มของการใช้กำลังมากขึ้นใช้ความรุนแรงมากขึ้นความรุนแรงทางกฎหมายความรุนแรงทางการทหารความรุนแรงทางการเมืองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมคิดว่านี่คือการถอยหลังของระบบทั้งหมดซึ่งจะทำให้เราอยู่ในยุคซึ่งเป็นปัญหาเดียวก็คือจะไปลงเหวตอนไหนแค่นั้นเองค่ะนี่คือมุมมองของอาจารย์ได้ข้อสรุปนะคะหลังจากวิเคราะห์ปรากฏการณ์การเมืองไทยหลังรัฐประหารปี49ล่วงเลยมาถึงเหตุการณ์นองเลือดเมษาพฤษภา2553ว่าประเทศไทยกำลังถอยหลังในสปีดที่เร็วมากอาจารย์สรุปว่าการรัฐประหาร49นั้นสร้างปัญหาให้กับการเมืองทั้งระบบนะคะแล้วก็เกิดความมืดมิดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในการเมืองไทยแล้วก็ขอให้จับตาบทบาทกองทัพ4ปีจากนี้โดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะโดยขอให้มองย้อนประวัติศาสตร์ของกองทัพที่ผ่านมาว่าการครองอำนาจของทหารเพียงกลุ่มเดียวนั้นไม่เคยทำให้กองทัพเข้มแข็งแล้วก็จับตาด้วยว่าบทบาทกองทัพจะยังอยู่เบื้องหลังหรือจะออกมาเป็นผู้เล่นเองวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ศิโรจน์ค่ะมาเวลาของรายการ Intelligence วันนี้แล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ